เอากันด้านงานจราจรกันบ้างค่ะตำรวจจราจรนะคะตั้งด่านตรวจเข้มค่ะในเรื่องของแอลกอฮอล์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะหลังจากที่เทศกาลปีใหม่เนี่ยอาจจะมีการเฉลิมฉลองสังสรรค์กันนะคะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของพี่น้องประชาชนก็มีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากด้วยค่ะที่ด่านท่าสาบยะลานะคะอย่างที่เห็นขณะนี้เลยค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2565ด้วยค่ะพันตำรวจโทนภัสสุรดีสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาได้ปล่อยแถวกำลังตำรวจจราจรสภ.เมืองยะลาตั้งด่านตรวจเข้มข้นเลยค่ะ10มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่หลังสิ้นสุดวันหยุดซึ่งประชาชนค่ะเดินทางสัญจรด้วยรถยนต์เข้าพื้นที่เขตเมืองยะลาจำนวนมากเพื่อป้องกันการกระทำและก็เป็นการป้องกันการกระทำผิดลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์การตรวจใบขับขี่ทะเบียนซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากพี่น้องประชาชนค่ะรวมไปถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 และการป้องกันด้านความมั่นคงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจท่าสาบอส.ร่วมตรวจด้วยค่ะโดยการรณรงค์ตลอดห้วงที่ผ่านมาพันตำรวจโทนภัสสุรดีสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลานะคะก็บอกว่าค่อนข้างที่จะได้ผลเลยล่ะค่ะอุบัติเหตุน้อยลงแล้วก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ค่ะการกระทำผิดที่พบก็จะมีในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยใบขับขี่ไม่มีพ.ร.บ.ขาดค่ะขาดการต่อทะเบียนส่วนการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ดื่มสุราก็ยังไม่พบเช่นเดียวกันค่ะขณะที่ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สะสมระหว่างวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่2มกราคม2565พบว่าจังหวัดยะลาค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น8ครั้งบาดเจ็บ3คนไม่มีผู้เสียชีวิตสาเหตุมาจากเมาสุราทัศนวิสัยไม่ดีตัดหน้ากระชั้นชิดสภาพถนนและสิ่งกีดขวางส่วนรถจักรยานยนต์ค่ะยังเป็นยานพาหนะที่เกิดจากการที่อุบัติเหตุมากที่สุดจาก8ครั้งเนี่ยพบถึง7ครั้งค่ะส่วนอีก1ครั้งเป็นรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะ